ผมอยู่ประเทศไทย10กว่าปีแล้วสอนภาษาอังกฤษให้คนไทยหลายหมื่นคนแทบทุกคนที่มีปัญหาเดียวกันนั่นก็คือไปเรียนแบบการออกเสียงที่คลาดเคลื่อนทำให้เวลาต้องคุยกับฝรั่งจริงๆก็ฟังเขาไม่ออกเพราะไม่ชินกับการออกเสียงของเขานะครับอย่างเช่นคำว่า schedule หรือ schedule ถ้าเราชินกับ schedule เนี่ยเราก็ฟังฝรั่งไม่ออกหรือเราพูด schedule กับเขาเขาก็ฟังเราไม่ออกเพราะการออกเสียงมันไม่ตรงกันครับไม่ชินไม่เป็นไรครับเพราะหลักสูตรของอดัมทุกหลักสูตรก็จะเน้นการออกเสียงที่ชัดเจนเพื่อที่ว่าคุณจะได้สร้างความมั่นใจในการพูดคุยกับชาวต่างชาติได้นะครับพูดได้ชัดฟังเข้าใจครับมาเรียนด้วยกันครับ Come and learn with me